ต่อไปค่ะยังไม่เตรียมเลยค่ะข้อ9ค่ะพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าสิ่งใดควรรู้ก็ควรรู้สิ่งใดควรละก็ควรละสิ่งใดควรแจ้งก็ทรงเข้าประทานสิ่งนั้นอย่างแจ่มแจ้งสิ่งใดควรปฏิบัติดำเนินก็ทรงปฏิบัติและอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ข้อความนี้ว่าสิ่งใดควรรู้ก็ทรงรู้หมายถึงอะไรก็7วิเริ่มครับ
11 12 13ตอนนี้น้ำยาดองเริ่มหายไปนิดนึงแล้วนะคะเริ่มมีการจิบนะคะผ่านไปแล้ว1นาทีค่ะหรือ7วิค่ะนับถอยหลังไปลูกนับถอยหลังไหม1 2 3 4 5 6 7อ่ะนับถอยหลังนะครับครบ7นะครับมาช่วยเลยช่วยเลย11คำว่าดวงตาเห็นธรรมที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับหมายถึงบรรลุธรรมระดับใดเขาถามว่าอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมระดับใดธรรมมีกี่ระดับ4ระดับใช่ไหมตามเลยตามไว้เลย1คือโสดาบัน2คืออะไรครับสกทาคามี3อนาคามีและ4อรหันต์โอทัญญะการรู้ธรรมระดับใดบุคคล1 2 3 4ตอบข้อ1ค่ะโสดาบันนะครับโสดาบันชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมโสดาบันเนี่ยหมายถึงการเข้าถึงกระแสธรรมนะครับส่วนอันที่2เนี่ยหมายถึงว่าการกลับมาเกิดอีกแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตมนุษย์นะครับเกิดครั้งเดียวอนาคามีหมายถึงอะไรคะจะไม่เกิดจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วบนโลกนี้นะครับจะไม่เกิดอีกแล้วส่วนอรหันต์เนี่ยหมายถึงอะไรคะผู้สำเร็จทำขั้นวิเศษสูงสุดเลยนะคะในความรู้สึกนะคือละทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะละทุกอย่างนะครับต่อไป11 12 13นี่เป็นข้อสอบปีล่าสุดเลยนะปี56นะถ้าใครเคยทำดูก็จะรู้แล้วว่ามันตอบอะไรนะครับที่2คนวรรณะจันทานเกิดมาจากบิดาหรือมารดาตอบข้ออะไรลูกข้ออะไรคะพี่ชื่อว่าหนูเห็นตามมาแล้วตอบข้อข้อไทยบิดาเป็นคนวรรณะต่ำเดี๋ยวก่อนเราต้องรู้ข้อหลังจันทานก่อนจันทานคือใครลูกจันทานคือใครคะไม่เชื่อว่าเป็นคนโลกวรรณะแต่ว่าเป็นคนที่มีการผสมพันธุ์ก็ไม่ได้ผสมพันธุ์กันด้วยนะใช้คำเหมือนกันนะนี่เนาะอะไรนะแต่งงานการข้ามวันนะลูกเนาะซึ่งวันนะในอินเดียเนี่ยมีทั้งหมด4วันนะใช่ไหมลูกคือ1 1สูงสุดเลยคือราม2 2เรียกมา1ราม2กษัตริย์3แพทย์4สูตรเนาะพานกษัตริย์แพทย์สูตรซึ่ง3วันนะแรกพวกอารยันเนาะแต่ว่าสูตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกรรมกรพวกยักษ์โจรอะไรเงี้ยจะมีผิวดำก็คือเป็นพื้นเพเก่าของเขาอ่ะพวกดาวิเดียเราดาวิเดียลูกน้องนะครับซึ่งในส่วนของจันทานเนี่ยนะครับเกิดมาจากแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากการที่
มารดามีวรรณะสูงกว่าบิดาซึ่งบิดาเนี่ยเป็นคนที่วรรณะต่ำกว่าส่วนใหญ่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่เขาใช้จันทาเนี่ยเขาใช้กับการที่ผู้หญิงวรรณะพราหมณ์แต่งงานกับผู้ชายวรรณะสูงลูกน้องและคราวหลังเนี่ยก็เพี้ยนมาเป็นแต่งงานข้ามวรรณะก็ถือว่าเป็นสถานะอะไรเงี้ยลูกน้องโอเคข้อสุดท้ายค่ะข้อ13ของพระพุทธศาสนาคัมภีร์ใดที่บันทึกเรื่องราวคนเมืองที่ไม่ใช่อารยันอารยันคือที่บอกไปเมื่อกี้คืออะไรลูกแขกขาวแขกขาวที่มาไล่พวกดาวิเดียนนะครับหรือพวกวิรัตขาดเนี่ยในการออกนอกพื้นที่ไปทำให้เป็นพื้นที่ชนเผ่ารีบอ่ะเนาะทำให้เขาแบบว่าหาที่อยู่เองใหม่อะไรเงี้ยครับลูกน้องซึ่งเขาถามคำพีคำพีพวกนี้คือคำพีอะไรลูกสี่อันนี้คือคำพีพระพระเวทซึ่งเป็นคำพีของศาสนาพระฮินดูลูกน้องซึ่งประกอบไปด้วยฤาษีเวทยสุรเวทสามเวทแล้วก็อัตถเวทแล้วต้องรู้ความหมายของมันก่อนฤาษีเวทเป็นคำพีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรลูกการอะไรครับการอ้อนอ้อนอะไรครับอ้อนวอนพระอะไรครับอ้อนวอนพระเจ้านะครับยาชูระเวทล่ะฤาษีเวทเป็นคำพีที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับต่อไปยาชูระเวทคนนี้บอกก่อนว่าตอบยาชูระเวทยาชูระเวทเนี่ยเป็นคำพีที่ใช้ในการประกอบวิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นการบูชายันบ้างการอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นคำพีที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นโดยการบรรทุกของพวกดาวิเดียนพวกที่หลักฐานซึ่งไม่ใช่อารยันอารยันที่หลักฐานลูกน้องสามคือสามเวทสามเวทก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับการอะไรครับถวายว่าการขับเนาะเหมือนกันขับน้ำสูบแด่พระเจ้าซึ่งพระเจ้าในที่นี้คือพระอะไรลูกพระอะไรอินพระอะไรอินเก่งมากเลยค่ะพระอินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธอินเราก่อนที่จะมามีเป็นตรีมูลติกเนาะซึ่งก็เป็นพระพุทธพระนารายณ์ปัจจุบันนี่นะแล้วสุดท้ายอัตถเวทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆเนาะคาถาต่างๆทุกน้อยนี่คือพระพุทธศาสนา